ไม่ทราบทางฟลอร์มีคำถามอะไรคำถามสองคำถามไหมครับเผื่อทางท่านผู้ประกอบการจะอยู่ที่นี่จะได้สวัสดีครับเชิญครับเชิญครับมีหนึ่งคำถามใหญ่ๆนะครับก็ผมนวปันดาวสวัสดิ์ศรีวิไลก็ถือว่าเป็นประชาชนคนหนึ่งนะครับทีนี้จากขอเกิดก่อนนะครับก่อนจะเริ่มคำถามก็ฟังมามันก็จะมีสิ่งที่เราได้ยินกันเป็นหมายถึงว่าเป็นกระแสหมายถึงว่าเป็นหมายถึงว่าเป็นความพยายามที่ทุกคนจะอยากจะทำเช่นห่วงใยสิ่งแวดล้อมอย่างที่เริ่มมาตั้งแต่ท่านแรกว่าดูสินค้าแต่ละอย่างเนี่ยก็ดูว่ามันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างที่วางขายต่อที่ตลาดว่าเสื้อตัวนี้ผลิตออกมามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างมีการผลิตด้วยวินเทอร์ไบน์โซลาร์เซลล์กระดาษห่อแฮมเบอร์เกอร์ที่กินได้เลยไม่ต้องทิ้งเป็นเวสแล้วก็เวลาทำอะไรเนี่ยก็คิดถึงว่ามันเกิดเวสยังไงแล้วทำยังไงไม่ให้มีเวสแล้วก็ต่อได้ด้วยเรื่องพวกนี้เนี่ยจะเกิดในประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นเยอรมันอังกฤษยุโรปอะไรพวกนี้ญี่ปุ่นทั้งหมดเนี้ยอย่างแมคโดนัลด์อะไรแล้วก็บริษัทต่างๆที่ท่านวิทยากรได้บรรยายมานะครับทั้ง WD แล้วก็อีกท่านหนึ่งบริษัทมันก็จะมีแรงผลักดันเกี่ยวกับด้านการตลาดที่ทำให้ทำให้โกกรีนตรงนี้คำถามนะครับถามทุกท่านเลยว่าทำยังไงให้สิ่งพวกนี้ให้มันเกิดมาในสำนึกของคนไทยว่าเวลาเราไปซื้อสินค้าเนี่ยดูว่าสินค้าตัวนี้มันไม่น่าซื้อเพราะว่ามันดูแล้วมันกระบวนไอกระดาษห่อหรืออะไรเนี่ยมันเกิดกินทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกมากอะไรอย่างเงี้ยครับหมายความว่าให้เป็นสำนึกให้คนคิดถึงว่าใช้สินค้าตัวนี้ไปแล้วมันแพ็กเกจมันไม่ดีเพราะว่ามันใช้วัสดุเปลืองทำให้เกิดเวสเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับมันทำให้ผู้ผลิตสินค้าในประเทศไทยก็เกิดมีความว่าต้องแข่งขันกันในเรื่องนี้ว่าต้องทำยังไงให้สินค้าเนี่ยมันดูแล้วไม่ให้เกิดเวสมากไม่เกิดก๊าซเรือนกระจกมากแล้วใครทำอะไรที่มันที่เกิดก๊าซเรือนกระจกมากแล้วเกิดเวสมากเนี่ยก็จะคนไทยโดยทั่วไปก็จะไม่เอาเพราะว่าเราสำนึกเพราะมันเกิดก๊าซเรือนกระจกมันเกิดเวสทำลายสิ่งแวดล้อมทำลายอะไรแบบนี้ครับคือให้มีเป็นกรีนไมล์ในคนไทยจริงๆครับขอบคุณครับครับก็เป็นคำถามที่สำคัญมากนะครับแต่ผมว่าคงหาคำตอบยากๆมากๆนะครับผมยกตัวอย่างให้นิดนึงก็ได้ผมอาจจะตอบแทนหลายๆท่านในนี้ด้วยถ้าเราดูตัวอย่างประเทศญี่ปุ่นนะประเทศญี่ปุ่นนี่คนญี่ปุ่นนี่เป็นคนที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากๆนะครับไปซื้อของที่ไม่ห่วยๆนี่เขาไม่ซื้อนะของที่ไม่เอื้อต่อสิ่งแวดล้อมนี่เขาไม่ซื้อนะครับแต่กว่าจะพัฒนาให้คนญี่ปุ่นมามีความสำนึกอย่างที่ท่านที่เสนอขึ้นมาเนี่ยผมว่าเราลองรับเวลาย้อนไปตั้งแต่สมัยอะไรนะยุคสมัยซามูไรนะไม่รู้กี่ร้อยปีแล้วใช่ไหมกว่าเขาพัฒนาสำนึกให้คนมันรู้สึกสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมมีความรับผิดชอบต่อสังคมอะไรนั่นนะผมว่าต้องใช้เวลามากๆเลยครับผมไม่อยากจะบอกว่าเราต้องไปสอนพ่อสอนแม่หรือเปล่าลูกต้องไปสอนลูกนะครับคือต้องพัฒนาเป็นเวลานานๆมากๆถึงคนเราที่จะมีสำนึกในเรื่องนี้นะครับตอนนี้จะให้คนมีสำนึกในเรื่องนี้เร็วๆก็คงจะต้องให้เขาเห็นความเดือดร้อนจากการใช้สิ่งของที่ใช้ของที่ไม่เอื้อต่อสิ่งแวดล้อมซะก่อนก็อาจจะสำนึกมากขึ้นว่าถ้าเขาใช้ไปแล้วมันเกิดโทษเกิดของผงของแพงอะไรขึ้นมานะนั่นก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือผู้ผลิตเราทำไงถึงเราจะเอื้อให้ผู้ผลิตผลิตแต่ของที่มีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมหรือเอื้อต่อสิ่งแวดล้อมมีหลายชาติในยุโรปเนี่ยก็เริ่มโครงการเขาเรียกว่ากรีนเครดิตนะกรีนโปรดักชันเครดิตอะไรต่ออะไรเนี่ยแม้กระทั่งคุณไปยืมเงินเพื่อมาทำให้ผลิตให้สิ่งให้เอื้อต่อสิ่งแวดล้อมนะคุณอาจจะได้ดอกเบี้ยถูก
เขาพูดถึงตอนนี้นะครับอะไรทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีมาตรการที่จะทำไปถึงจุดนั้นได้แต่มันคงต้องใช้เวลานะครับใช้เวลาในการที่จะพัฒนาคนพัฒนากระบวนการต่างๆพัฒนาตลาดพัฒนากระบวนการผลิตนะครับคงจะตอบได้คร่าวๆเท่านี้นะครับเท่าที่ผมพอจะมีประสบการณ์มานะครับไม่ทราบพอจะตอบคำถามได้สักหน่อยไหมครับก็โอเคนะครับมีคำถามเพิ่มนะครับเอาละโอเคเอาแค่คำถามสุดท้ายคำถามสุดท้ายไม่ใช่รองสุดท้ายนะคำถามสุดท้ายนะครับทั้งนั้นถามได้สองคำถามด้วยครับครับโอเคก็เกี่ยวกับดูเบทาโกนะครับที่ว่าส่งไก่ออกเป็นอันดับ5เบทาโกนะครับครับอันดับ4อันดับ5เนี่ยครับแต่ว่าถ้าคิดเป็นยอดรวมทั้งหมดของทั้ง 5-6 ประเทศรวมกันแล้วเนี่ยยังคิดว่าเป็นส่วนน้อยมากก็หมายความว่ายังสามารถเพิ่มส่งไปขายได้อีกคำถามก็คือว่าไอ้ที่ว่าจากคำถามนี้มาจากไอเดียที่ว่าฟู้ดไมล์นะครับหมายความว่าไอประเทศที่อยู่ใกล้ๆประเทศไทยเนี่ยครับมาที่ส่งไปเนี่ยที่เขาซื้อไก่ได้ส่งไปได้หมดหมายความว่ามีประเทศที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยเขาถ้าเทียบกับประเทศที่อยู่ประเทศไทยนะครับเขาซื้อไก่จากที่ไกลกว่าไหมหมายความว่าอย่างเช่นประเทศที่อยู่ใกล้ๆประเทศไทยอาจจะไปซื้อไก่จากอเมริกาที่อยู่ไกลกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือรายละเอียดตรงนี้ไม่ทราบว่ามันอันนี้คือคำถามหนึ่งพักไว้ก่อนครับแล้วก็อีกคำถามหนึ่งจะลงเองคำถามรองสุดท้ายจะมีทั้งอีกคำถามนึงก็คือว่าถามทัศนะแบบทุกท่านเลยนะครับเกี่ยวกับทั้งสภาพอุตสาหกรรมอะไรด้วยเนื่องจากผู้ผลิตสินค้าเนี่ยก็ผลิตตัวแพ็กเกจจิ้งมาด้วยเป็นตัวผู้ผลิตขยะด้วยหมายถึงว่าจะเป็นไปได้ไหมที่ผู้ผลิตสินค้าจะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะเพราะว่าดูท่าทางแล้วเนี่ยการจัดการขยะที่ทำโดยหน่วยงานเทศบาลอะไรเนี่ยคงไม่สามารถจะจัดการได้นะครับคือมาช่วยการทำขยะการทำยังไงก็ได้ครับคือที่เข้ามามีส่วนร่วมนะครับเพราะว่าในฐานะที่เป็นผู้ผลิตตัวขยะด้วยครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับก็เรื่องขยะผมตอบเรื่องขยะก่อนเพราะว่าเรื่องขยะก็เรื่องใหญ่นะครับอันนี้คงพูดถ้าพูดถึงสเตคโฮลเดอร์ก็มีเยอะนะไม่ว่าจะเป็นอบต.ด้วยนะถึงกรมควบคุมมลพิษนะซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้ก็พยายามเวิร์กกันอยู่แล้วนะแต่ผมว่ามันต้องใช้เวลามากๆนะครับเรื่องขยะนี้เอาอย่างเคสผมเป็นตัวอย่างก็ได้ผมนี่สอนลูกมันตั้งแต่เล็กๆเลยนะจนกระทั่งเดี๋ยวนี้มันโตเป็นหนุ่มเป็นสาวหมดแล้วเนี่ยไอ้เปลือกทอฟฟี่กระดาษทอฟฟี่เนี่ยกินมาแล้วเนี่ยมันต้องเดินหาที่ทิ้งเดินหาที่ทิ้งเลยนะถ้าไม่มีที่ทิ้งเก็บใส่กระเป๋าครับนี่แหละคือการกำจัดขยะในเบื้องต้นซึ่งคงต้องเป็นเรื่องของความร่วมมือของพวกเราทุกคนนะครับส่วนในเบื้องปลายกำจัดขยะให้มันน้อยลงไปยังไงให้มันหมดไปยังไงรีไซเคิลยังไงผมว่านั่นเรื่องใหญ่คงจะมีสเตคโฮลเดอร์เยอะที่เราต้องพูดคุยกันต่อไปนะซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศอยู่แล้วเหมือนกันตอนนี้นะครับเพราะว่าเชิญทางเบทาโกรตอบปัญหาเอาตอบสั้นๆนิดนึงครับก็คือผมไม่แน่ใจว่าคำถามอะไรแต่ผมลองตอบดูนะฮะก็คือว่าในแง่ของต้องคือเมืองประเทศไทยเนี่ยผลิตไก่ได้ส่งออกได้ประมาณอันดับ4ของโลกโดยประมาณนะฮะก็ประมาณสัก5,500,000 ตันแต่คราวนี้ต้องบอกว่ากระบวนการผลิตไก่เนี่ยมันยังไงเดียคือทุกในการได้ส่งออกเนี่ยต้องบอกพาร์ทส่งออกเนี่ยมันส่งเนื้ออกออกไปยุโรปพูดง่ายเนื้อน่องไปญี่ปุ่นโดยหลักๆประมาณนี้นะที่เหลือไปแล้วแต่ละประเทศคราวนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีเนื้ออกแต่ว่าจะลืมว่าตัวหัวคอไส้ต่างๆอยู่ในประเทศไทยอยู่งั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเพิ่มไก่เพิ่มปริมาณไก่เมื่อไหร่ตัวบายโปรดักต์เราเนี่ยก็อยู่ในประเทศไทยซึ่งบางทีมันก็อาจจะเป็นว่ายิ่งผลิตยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งขาดทุนมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าซัพพลายของตัวชิ้นส่วนบางตัวเนี่ยอาจจะทำให้เนื้อส่วนหนึ่งอีกอย่างนึงก็คืออาจจะทำให้อาจจะขยายมากไม่ได้อีกอย่างนึงคือต้องดูที่ประเทศผู้ซื้อด้วยเพราะแต่ประเทศเขามีนอนทาริฟบาริเออร์พอสมควรในเงื่อนไขต่างๆในแง่อย่างเช่นหมูในยุโรปเนี่ยเขาให้ส่งอย่างหมูดิบเนี่ยส่งไม่ได้แน่นอนแต่หมูสุกเนี่ยเขาก็ให้ส่งได้แต่ requirement นี่คือโอ้แบบว่าต
ต้องเป็นหมูประมาณหมูตุ๋นนะฮะก็คือต้องมีรีทอร์ตต้องมีใจกลางโปรดักต์75องศา5นาทีขึ้นไปอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะซับซ้อนมากนั่นคือเป็นค่อนข้างเป็นการกีดการประตูกฎหมายพูดง่ายแล้วก็อาจารย์นี่ก็ส่งออกยากนะประเด็นก็คือผู้ซื้อเขาก็มีเงื่อนไขประเทศเขาที่เราก็ส่งออกไปยากเช่นเดียวกันแล้วก็อย่างบางประเทศรอบข้างเองเขาก็มีผลิตของเขาในประเทศและการส่งออกไปก็คงจะมีในเอเชียผมมั่นใจว่าถ้าเอเชียจริงนะฮะต่อไปคงจะไม่ง่ายที่จะเทรดแต่จริงๆเพราะเรื่องผสมภาษีก็ในหลักการคือฟรีเทรดแต่ความเป็นจริงก็จะมีเรื่องของนอนทาริฟแฝงอยู่ในหลายประเทศตอนนี้ก็มีมาเลเซียก็มีอะไรเข้ามาอีกมีบ้างนะฮะเริ่มเช่นฮาราลเงี้ยมาถามเราจะสูงลิฟเลยจะส่งไม่ได้เนี่ยผมมาฮาราลต้องอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งอาจจะต้นทุนเราจะลำบากประมาณนี้ครับขั้นต้นครับครับก็สรุปว่าเรื่องไก่ก็ไม่ใช่เรื่องขี้ไก่เรื่องหมูก็ไม่ใช่เรื่องหมูโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านเลยค่ะสำหรับมุมมองประสบการณ์นะคะจากภาคธุรกิจที่หลากหลายนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณจารุเฮงรัศมีที่กรุณาได้ช่วยกรุณาดำเนินรายการนะคะ